สวัสดีค่ะชื่อกระแตอยู่ที่เชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มีภาระใจที่อยากจะมาเป็นคำพยานนะคะแล้วก็หนุนใจทุกคนในเรื่องของการถวายสิบลดค่ะในส่วนของเงินเดือนอ่ะซึ่งงานที่เราได้ทำอะค่ะก็เป็นงานที่พระเจ้าอ่ะทรงถวายให้เหมือนกันแต่เราอ่ะไม่เคยถวายถึงสิบลดเลยอะค่ะเพราะว่าสิบลดจากเงินเดือนนะคะที่เราต้องถวายอ่ะมันเป็นเงินหลักหมื่นแล้วด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนื้อหนังอะค่ะเราก็จะคิดว่าถ้าเราถวายเงินก้อนนี้ไปแล้วตัวเราครอบครัวเราจะพอใช้ไหมต่อเดือนมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงถวาย10ลดไม่ได้สักทีคือ 10% ของเงินเดือนก็คือแบบจะต้องถวายให้พระเจ้าก่อน 10,000 ประมาณนี้คือหรือ 10,000 อัพขึ้นไปแล้วทีนี้ค่ะมันมีเดือนนึงที่เราแบบเจอวิกฤตจริงๆละก็คือวิกฤตจริงๆก็คือน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ต้นปีเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดกับพระเจ้าหรือเปล่าซึ่งเราคิดว่าที่ผ่านมาพระเจ้าช่วยเรามาตลอดแต่เราอะทำอะไรที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยหรือเปล่ามันเลยทำให้แบบชีวิตเราอะยังอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังสะดุดอยู่ก็ขอบคุณคำพยานของพี่สร้อยมากๆเลยที่ทำให้เรากลับใจแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าก็คือคำพยานของพี่สร้อยตอนที่เขามาเชียงใหม่แล้วก็มีโอกาสได้ฟังในไลฟ์นะคะคือเป็นเรื่องของการถวาย10ลดคือเรื่องของพี่สร้อยที่เขาไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่เมกาค่ะมันทำให้เรากลับมาคิดว่าการถวาย10ลดอย่างสัตย์ซื่อมันจะทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าแบบกลับมาโปรดปรานหรือว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่โกงพระเจ้ามันจะดีกว่านี้ไหมแล้วก็เดือนที่แล้วอะค่ะมันเป็นเดือนที่ค่อนข้างหนักมากกับรายได้และค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่แต่ทำนะคะอย่างแรกในตอนที่เงินเดือนเข้าอะค่ะแต่กดโอนไปให้คิดจักดิวไวก่อนอันดับแรกก็คือเหมือนถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องเป็นคนให้ก่อนเหมือนเราอยากให้พระเจ้าช่วยเราอะแต่เราไม่เคยทำอะไรเพื่อพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอนไปคือ 10% ของเงินเดือนแบบโอนเกินนิดๆเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่พระเจ้าทำคือมันอัศจรรย์มากจริงๆคือพระเจ้าก็ให้ยอดขายที่สามารถปิดได้ในเดือนนั้นนะคะทุกคนวันเดียว3ล้านบาทสิ่งที่พระเจ้าทำให้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมีคือเราถวายพระเจ้าไปแบบแค่นี้อ่ะทุกคนแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กลับมามันมีเงินน่ะที่เราเอาไปแบบเทรดฟอเร็กซ์ทิ้งไว้เหมือนฝากคนรู้จักเทรดอะนะคะแล้วเราก็คิดว่าเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินที่แบบเราจะไม่ได้คืนแล้วอะมันสูญหายไปแล้วเพราะมันน่าจะขาดทุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ในเดือนเดียวกันที่เราถวาย10ลดไปอย่างสัตย์ซื่อค่ะคนที่เราฝากเทรดเขาก็โทรมาบอกว่าคุณกระแตผมอะเหมือนเทรดเงินของคุณอะได้กลับมาแบบเท่าทุนแล้วก็บวกกำไรอีกนิดหน่อยเราก็แบบเฮ้ยแบบโหมัน Amazing มากทุกคนมันไม่น่าเชื่อว่าส่วนเนี้ยมันก็ได้กลับคืนมาเนี้ยค่ะขอบคุณพระเจ้าจริงก็หนุนใจว่าใครที่กำลังโกงเงินพระเจ้าอยู่นะคะเริ่มจากการสัตย์ซื่อแล้วถวาย10ลดก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะให้กลับคืนมาแล้วก็ฝากถ้อยคำหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะอย่ากังวลว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินอะไรดื่มจะเอาอะไรนุ่งห่มแต่จงแสวงหาแผ่นดินอันชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมส่วนที่เหลือให้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า
ให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับอยากหนุนใจถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนบาปเคยทำผิดพลาดมาในอดีตและอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านกลับใจและยอมมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตของลูกให้แก่พระองค์กลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระองค์และรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกจัดสรรหาปกป้องนำทางลูกด้วยช่วยลูกให้เติบโตในทางของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะพบโบสถ์ที่ดีไปนมัสการพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าอวยพรครับ